ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันในฝั่งของอ่อนนุชกันบ้างค่ะพาคุณผู้ชมมาชมคอนโดมิเนียมที่โครงการนี้เลยค่ะกับโครงการรุมพินีวิวอ่อนนุช 46E ค่ะโครงการแห่งนี้นะคะจะมีหลายเฟสด้วยกันแต่ว่าที่โบพามาชมกันค่ะจะอยู่ที่ตึก E นะคะหรือว่าเฟส E นั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะตั้งอยู่ในซอยอ่อนนุช 46แขวงและเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับภายในโครงการแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะมีส่วนหย่อมให้ลูกบ้านได้มาออกกำลังกายกันด้วยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะที่นี่เรียกว่าเป็นทำเลที่ดีมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับ BTS อ่อนนุชนั่นเองค่ะและอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในห้องจะเป็นยังไงนั้นตามโบขึ้นไปชมกันค่ะชมกันวันนี้นะคะอยู่ที่อาคาร E ชั้น4ค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันค่ะภายในห้องนี้นะคะจะมีขนาด1ห้องนอนค่ะมี1ห้องน้ำมีระเบียงห้องแล้วก็มีห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งภายในห้องนี้ค่ะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่ 22.54 ตารางเมตรด้วยกันค่ะจะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินของเดิมไว้ให้อยู่แล้วอย่างบริเวณฝั่งซ้ายมือค่ะเดินเข้ามาเราจะเจอกับมุมนั่งเล่นนะคะหรือว่ามุมรับแขกนั่นเองค่ะจะมีโซฟาขนาดใหญ่นะคะของเดิมไว้ให้อยู่แล้วค่ะถัดเข้ามาด้านขวามือค่ะจะเป็นส่วนพื้นที่ของห้องครัวครัวที่นี่มีบิวอินชุดครัวนะคะที่มากับโครงการอยู่แล้วค่ะที่ติดกันเลยจะเป็นส่วนพื้นที่ของระเบียงห้องเวลาที่คุณทำอาหารนะคะก็สามารถเปิดระเบียงห้องนะคะซึ่งทำให้คุณเนี่ยสามารถนะคะถ่ายเทอากาศได้เวลาขณะทำอาหารนั่นเองค่ะและห้องน้ำค่ะก็จะอยู่ติดกับห้องครัวห้องน้ำที่นี่จะมี1ห้องค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งของห้องน้ำให้ด้วยและเข้ามาด้านในค่ะในส่วนของพื้นที่ห้องนอนห้องนอนที่นี่นะคะจะมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ค่ะทั้งเตียงที่นอนตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็มีเป็นชั้นวางของบริเวณหัวเตียงให้อีกด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมลุมพินีวิวออนนุช46เริ่มต้นจากสนามบินสุวรรณภูมิขับตรงไปบนถนนลาดกระบังอ่อนนุชประมาณ12กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอ่อนนุช46ขับตรงไปตามทางเรื่อยๆโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับเป็นยังไงกันบ้างคะห้องที่พามาชมกันวันนี้ค่ะใครที่สนใจเป็นเจ้าของห้องที่ลุมพินีวิวแห่งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่านัดหมายเข้ามาชมสถานที่จริงได้ค่ะพิมพ์แชทมาหาพวกเราได้เลยผ่านช่องทาง Facebook J Asset Management หรืออีกหนึ่งช่องทางของเราที่ YouTube เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยค่ะกับแอปพลิเคชันบ้านๆแอปพลิเคชันนี้ค่ะที่เรารวบรวมทรัพย์ให้คุณได้เลือกมากกว่า 2,000 รายการบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าค่ะใครอยากจะดูหรือว่าอยากจะชมบ้านที่ไหนกดคลิกเดียวที่แอปพลิเคชันนี้ให้ครบจบที่เดียวเลยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ไหนกันบ้างอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ